ดิฉันคุณยายวันนี้จะมาสอนหลานๆให้ทำขนมเข่งขนมเทียนนะคะจะเริ่มต้นที่ทำขนมเข่งก่อนนะคะส่วนประกอบของขนมเข่งมีดังนี้นะคะแป้งข้าวเหนียว1กิโลน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลน้ำตาลปี๊บ3ขีดวิธีทำนะคะนำน้ำตาลทั้ง2อย่างที่เตรียมไว้กับน้ำ1ลิตรไปตั้งไฟเคี่ยวให้น้ำตาลละลายแล้วพักไว้ให้เย็นจึงนำมานวดกับแป้งให้เข้ากันดีแล้วก็ทิ้งไว้1คืนจึงนำมานึ่งใส่กระทงนึ่งนะคะ1 hour later ต่อไปก็จะเป็นขนมเทียนข้าวไส้หวานนะคะส่วนประกอบของขนมเทียนข้าวไส้หวานมีดังนี้นะคะมะพร้าวขูด1กิโลใช้มะพร้าวค่อนข้างอ่อนหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บ7ขีดตังกวยแฉะครึ่งกิโลหั่นสี่เหลี่ยมงาดำคั่วให้เหลืองป่นละเอียด1ขีดวิธีทำไส้หวานนะคะตั้งกระทะใส่น้ำนิดหน่อยนำน้ำตาลลงไปเคี่ยวให้ละลายเสร็จแล้วใส่มะพร้าวที่เตรียมไว้ปลายผัดให้เข้ากันดีให้รู้สึกว่าเหนียวหน่อยแล้วจึงใส่งาดำที่คั่วไว้ให้เหลืองเนี่ยนำไปใส่แล้วก็ใส่ตังกวยแฉะผัดจนเหนียวพอปั้นได้รู้สึกว่าต้องปั้นได้นะคะก็ยกลงค่ะเตรียมปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อสำหรับห่อต่อไปค่ะ3 hours laterสุดท้ายก็จะเป็นขนมเทียนข้าวไส้เค็มนะคะส่วนประกอบก็มีถั่วเขียว1กิโลนึ่งสุกบดให้ละเอียดน้ำตาลทรายขาว8ขีดเกลือป่น1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะหอมกระเทียมสับละเอียดอย่างละครึ่งถ้วยน้ำมันหมูสำหรับผัดไส้วิธีทำไส้เค็มนะคะนำถั่วเขียวกับน้ำตาลทรายเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูพอประมาณนะคะแล้วก็นำหอมกระเทียมที่สับไว้ลงไปเจียวให้เหลืองใส่ถั่วลงไปคลุกเคล้าผัดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอแห้งดีผสมมันดีแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปคลุกเคล้าให้เข้าทั่วกันแล้วก็ยกลงเตรียมปั้นเป็นก้อนต่อไปก็มาเตรียมแป้งเพื่อสำหรับห่อขนมเทียนข้าวนะคะส่วนประกอบมีแป้งข้าวเหนียว1กิโลน้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลน้ำตาลปี๊บ3ขีดมันเทศต้มบดละเอียด1กิโลวิธีทำแป้งสำหรับห่อขนมเทียนข้าวนะคะนำน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลปี๊บและน้ำไปเคี่ยวให้ละลายแล้วพักไว้ให้เย็นนำแป้งกับมันเทศที่บดละเอียดไว้มาผสมคลุกเคล้านวดให้เข้ากันแล้วพักไว้1คืนจึงนำมาห่อค่ะ24 hours later และต่อจากนี้ก็จะนำแป้งและไส้ที่เตรียมไว้นำมาห่อกันค่ะ